วัสดีอาจารย์อีกครั้งนะครับแล้วก็ท่านคณะกรรมการสรรหานะครับขออนุญาตยืนนะครับเพราะว่าตัวเล็กนิดหนึ่งนะก็วันนี้นะครับก็จะมานำเสนอผลงานวิสัยทัศน์การงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเรานะฮะที่ใช้ของเราว่าวันนี้ใส่สูตรมานี่สูตรใหม่ตัดก่อนโดนไม่ก่อนที่จะไม่ถูกต่อสัญญาจ้างเดือนหนึ่งนะฮะใหม่เยี่ยมเลยเก็บมานะก็เลยไม่มีโอกาสได้ใส่นะครับก็มาใส่ในงานวันนี้นะฮะก็วันนี้ก็มาเสนอมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็ประวัติก่อนนะครับผมว่าที่ร้อยตรีดร.จร.นพดลรุ่งศรีสุนทรนะครับก่อนหน้านั้นใช้จ่าสิบตีนะตอนนี้ได้เลื่อนยศเป็นสัญญาบัตรแล้วนะฮะก็ว่าที่ร้อยตรีก็ตำแหน่งยศเหมือนร้อยตรีทุกประการนะครับเพียงแต่ใช้ว่าที่เพราะว่ายังไม่ได้ไปออกรบนะถ้าออกรบเมื่อไหร่ก็กลายเป็นร้อยตรีนะครับก็ผมจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับปี2556นะครับแล้วจบสายตรงตีโทเอกทางด้านนิเทศศาสตร์นะครับหรือการสื่อสารนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมก็มีคุณสมบัตินะอยู่ในสาขาหรือภาควิชานิเทศศาสตร์ที่ผ่านมา8ปีนะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างขอจบนะครับนิติศาสตร์นะครับเหตุที่เรียนก็ตั้งแต่เริ่มฟ้องก็เริ่มเรียนเลยครับแล้วก็จบนะฮะก็ผลงานวิชาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในชั้นปริญญาของผมเนี่ยผมมีอยู่หลายตัวนะครับตัวที่เข้าเกณฑ์ใหม่ที่สามารถเอามาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตอนนี้มี6เรื่องนะครับแล้วก็ในตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิชาการทั่วไปมี13เรื่องซึ่งดูได้ในทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ที่มีการตีพิมพ์ออนไลน์2ผลงานนะครับแล้วก็มีงานวิชาการอื่นๆอีกเยอะนะฮะก็ตลอด8ปีมานี้ก็อย่างน้อย17งานวิจัยนะครับที่ผมทำแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารก็ตั้งใจนะครับอยากพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับแต่ว่าที่ผ่านมาภาพที่เห็นนี่ก็เพิ่งได้รับรางวัลเมื่อต้นปีจากนิด้านะครับก็คือรางวัลวิจัยระดับชาตินะครับก็ได้ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรานี่แหละนะครับก็ต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ประวัติคร่าวๆนะครับส่วนเรื่องวิสัยทัศน์นะครับวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับอันนี้สั้นๆนะครับผมก็ไปศึกษาดูว่าเอ๊ะผมเนี่ยถ้าเกิดเป็นอธิการบดีนะฮะผมจะบริหารมหาวิทยาลัยนี้อย่างไรจะใช้หลักอะไรใช้หลักทฤษฎีอะไรเข้ามาบริหารงานผมก็ไปเซิร์ชไปอ่านมาปรากฏว่านะครับมันมีคำนี้ฮะธรรมาภิบาลนะครับ Good Governance นะครับคำนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำสวยหรูนะครับมันเป็นแนวบริหารจัดการที่ระดับสากลแม้แต่องค์การยูเนสโกนะครับก็บอกว่าเป็นปัจจัยนะหรือเป็นแฟกเตอร์นะที่สามารถทำให้การบริหารงานเนี่ยมันพัฒนาได้อย่างยั่งยืนใช้คำว่ายั่งยืนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่น่าสนใจมากดังนั้นเนี่ยแนวทางการบริหารของผมนะถ้าเกิดมีโอกาสได้มาบริหารงานนะในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่แห่งนี้นะผมก็จะใช้หลักนะธรรมาภิบาลนะครับซึ่งธรรมาภิบาลเนี่ยจะมีหลายส่วนนะครับไม่ใช่ธรรมะอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่ามาถึงก็ให้อาจารย์สวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่นะหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็แบ่งเป็นหลายส่วนมีประมาณ10อย่างที่ทางกมธ.เรากำหนดมาใหม่นะโดยหลักๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราเนี่ยการบริหารเงินงานคนนะต้องให้เป็นรูปธรรมนะฮะทำอะไรได้ทำไปก่อนนะครับหมายความว่ายังไงเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเรามีงบประมาณจำกัดนะครับแต่เราต้องทำหรือบริหารมีแนวทางหรือกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยที่เป็นรูปธรรมแล้วทำแล้วไปตอบสนองนโยบายหลักได้คืออย่าไปรอทำได้ทำก่อนนะครับแล้วก็การบริหารงานทรัพยากรบุคคลนะครับสำคัญที่สุดการบริหารคนนะครับต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าใช้คนให้ถูกตำแหน่งถูกคนถูกความสามารถไม่ใช่อาจารย์เราอย่างยกตัวอย่างฝ่ายบริหารบุคคลอาจารย์ทางวจก.มีจบทางด้านนี้ระหว่างมาเป็นรองบริหารเนี่ยก็สามารถทำวิจัยควบคู่ได้ด้วยอะไรแบบนี้ก็จะเกิดการสร้างองค์ความรู้ KM ในองค์กรได้ด้วยนะครับต่อมาล่ะค่านิยมประชาธิปไตยเรื่องการตรวจสอบได้ความหลักโปร่งใสนิติธรรมนะก็มองว่าตลอดเวลาที่ผมเคยทำหน้าที่เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่นะผมก็เห็นว่าไม่มีการถ่ายทอดสดอาจารย์ก็รู้สึกไม่มีส่วนร่วมหรือแม้แต่การเลือกตั้งเลือกสรรหาอธิการบดีครั้งนี้เนี่ยซึ่งตามกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและชุมชนผมก็ไม่รู้ว่ามีเจ้าของตลาดทานินมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามหาลัยเราได้ตอบโจทย์ชุมชนใกล้เคียงไหมผมเคยไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวใกล้ๆเขาบอกว่าไม่ส่งลูกมาเรียนที่นี่หรอกส่งไปแม่โจ้ดีกว่า
ทำไมเขาคิดอย่างนี้วันนี้ผมให้ลูกสาวมาด้วยมานั่งบอกอย่าเพิ่งไปโรงเรียนเลยลูกมาดูดีกว่าว่าผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันลูกจะได้รู้ว่าเขาเป็นนี้อยู่ม.2 อีกไม่กี่ปีดูที่มาเรียนราชภัฏเชียงใหม่ดีไหมเพราะมหาลัยเราก้าวหน้าอาจารย์เก่งๆเราเยอะนะครับเพียงแต่ว่าระบบบริหารจัดการเท่านั้นแหละตัวศักยภาพบุคคลเนี่ยเรามีไม่แพ้มหาลัยใหญ่ๆนะอาจารย์เราก็จบเมืองนอกเมืองนาด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์เรามีหมดแต่ทำไมมันบริหารแล้วมันไม่สักเซสก็เพราะว่าการใช้คนนะการมีส่วนร่วมการโปร่งใสตรงนี้มันไม่มีนะครับต่อมาเรื่องหลักประชารัฐก็จะมีตัวปีกย่อยพบว่าปัจจุบันเนี่ยนะการกระจายอำนาจไม่มีช่วงหลังมาเนี่ยที่ผมออกมาไม่ได้อยู่มาแล้วนี่ครับเชียงใหม่ปรากฏว่ามีการแก้ข้อบังคับระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมผมใช้คำนี้เลยฮะไปแก้ว่าคนจะเป็นนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องขาดมีส่วนร่วมหมดคณะบดีเคยใช้การสรรหาใช้การหยั่งเสียงไม่มีเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ต้องประจบสภ.แล้วนะครับท่านนะถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งมันไม่ใช่นะครับเราเป็นองค์กรการศึกษาเราเป็นองค์กรปัญญานะตรงนี้เราต้องใช้หลักธรรมาภิบาลเข้ามานะครับเข้ามาแก้ไขความรับผิดชอบด้านการบริหารครับผู้บริหารอะไรรวมถึงสภานะครับจะต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมอะไรไม่ถูกต้องกล้าปฏิเสธ just say no เหมือนเราเด็กๆวัยรุ่นเพื่อนชวนกินเหล้าบอกเฮ้ยไม่กินมันไม่ดีไม่เอาอย่างผมนี่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่หน้าผมเลยเด้งถึงทุกวันนี้นะ37นะอันนี้แอบโม้ตัวเองนิดนึงนะแกเล่าให้ฟังนะผมก็บอกลูกศิษย์ตลอดว่ากินเหล้าเยอะหน้าเป็นฝ้านะลูกลูกไม่สวยนะผู้หญิงอยากสวยก็อยากกินเหล้าเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์เรากินเหล้าเยอะมากมาแล้วเราดูไหมตรงนี้นะครับหรือว่าไม่เกี่ยวกับเราสอนเสร็จก็หมดกันมันไม่ใช่นะตอนนี้ผู้บริหารต่างๆต้องไม่มีอคติ4โอ้ไม่เกลียดไม่ชอบคนนี้รักคนนี้ไม่ได้คุณต้องซื่อสัตย์นะเราจะอยู่กันสักกี่ปีครับแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต้องอยู่ไปตลอดดูแลลูกหลานชาวเชียงใหม่เพราะนั้นคุณต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมนะครับก็อันนี้คือแนวทางในข้อที่2ก็จะเร็วนิดนึงก็คือผมจะใช้หลักธรรมาภิบาลในการสร้างปัจจัยในการบริหารงานของที่นี่นะครับส่วนมาตัวสุดท้ายก็คือเป็นแนวการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติซึ่งเป็นแนวที่ทางสภามหาวิทยาลัยมีประกาศออกมาให้ผมพิเศษว่าในเรื่องประเด็นเร่งด่วนเหล่านี้จะมีวิสัยทัศน์อย่างไรนะครับอันแรกเลยนะครับนโยบายด้านการผลิตบัณฑิตนะตอนนี้ปัญหาเลยตัวอย่างผมเอาตัวอย่างอาจจะอ่านไม่ออกนะเพราะว่าผมมันอยู่ในเว็บต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันจอมใหญ่นะตัวอย่างสภาพปัญหาชัดเจนเลยนะครับการแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เน้นรูปธรรมแล้วยั่งยืนได้ด้วยนะครับอันแรกเลยถ้าเรื่องหลักสูตรเห็นไหมครับว่าหลักสูตรเราไม่ได้มาตรฐานเยอะสกอก็มีหนังสือทวงมาอย่างนิเทศศาสตร์ผมปริญญาโทก็ไม่ได้รับมาตรฐานตอนนั้นผมเป็นด็อกเตอร์อยู่ก็มีปัญหากันเห็นไหมฮะเพราะอะไรเพราะว่าการตรวจสอบมันไม่ชัดเจนนะครับตอนนี้ต้องแก้ไขแก้ง่ายๆเลยครับตอนนี้ทุกภาควิชาเนี่ยต้องขึ้นป้ายว่ากรรมการประจำหลักสูตรของตัวเองมีใครบ้างชื่ออะไรและในเว็บไซต์ก็ต้องประกาศมีประวัติชัดเจนตอนนี้บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันไม่ชัดถ้าอย่างนี้ก็เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้จะทำให้ผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์เห็นว่ามันไม่ถูกไม่มีใครกล้าเปิดหลักสูตรผมเชื่อยิ่งยุคสมัยนี้ยุคข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะนั้นเนี่ยทำยังไงแก้ไขอย่างนี้ได้ก่อนไม่ยากนะครับต่อมาหลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นขาดความยืดหยุ่นนะอันนี้เป็นปัญหาระดับเทศไม่ใช่ปัญหาของคนเดียวไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับดังนี้เนี่ยการสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตรนะครับจำเป็นจะต้องให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเน้นหนักทุกวันนี้เราเอาใครมาไม่รู้มานั่งเอาแม่ค้าเอาอะไรเข้ามาเป็นกรรมการมาช่วยให้ความคิดเห็นบ้างนะครับหลักสูตรต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับต้องยืดหยุ่นรับฟังนะครับไม่ใช่อาจารย์อย่างเดียวอาจารย์เราก็ทำงานสอนพิเศษไม่มีเวลาทำวิจัยก็น้อยนะครับสาเหตุทำวิจัยน้อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพอมันเกิดปัญหานี้อาจารย์ก็ไม่มีวิชั่นต่อชาวบ้านก็รู้สึกว่าไม่เรียนจบมาก็ไม่เห็นตอบสนองอะไรลูกจบมายังช่วยงานพ่อแม่ไม่เป็นเพราะคุณไม่สามารถเป็นบูรณาการงานได้อย่างผมจบนิเทศศาสตร์ผมก็บ้านผมทำอาหารขายผมก็จะเอาความรู้ทางนิเทศศาสตร์ไปพัฒนาอย่างไรลูกศิษย์ผมบ้านขายขนมจีนอยู่อำเภอฮอดจะเอาความรู้ทางด้านเกษตรไปสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ขนมจีนอย่างไรอะไรแบบนี้ครับคุณต้องกลับไปสู่ท้องถิ่นชุมชนนะหลักสูตรต้องยืดหยุ่นต้องรับฟังชาวบ้านที่เขาหาเงินสามารถส่งลูกเรียนไ
นะครับอย่างแม่ผมขายหอยทอดเนี่ยส่งลูกเรียนจบปริญญาเอกได้นี่ไม่ธรรมดาเขาต้องมีหลักอะไรสักอย่างนึงในการบริหารจัดการการสร้างการประกอบการของเขาเพราะนั้นตรงนี้เป็นองค์ความรู้เหมือนกันนะถ้าเราจะตอบสนองท้องถิ่นเนี่ยหลักสูตรเราต้องตอบสนองตรงนี้ด้วยต้องยืดหยุ่นนะครับและการบริหารหลักสูตรเนี่ยปัญหาที่ผ่านมาคือขาดความต่อเนื่องนะครับพบทั้งปัญหาที่เกณฑ์มาตรฐานนะไม่เท่าทันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่างๆเดี๋ยวนี้สื่อใหม่เริ่มมาเทคโนโลยี 4.0 มาหมดหลักสูตรเรารอ4ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งจริงๆไม่ต้องรอ4ปีเขาหมายว่า4ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งแต่เราสามารถพิจารณาทบทวนทุกปีแล้วจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะครับเปลี่ยนล็อตใหม่ไปเลยไม่จำเป็นต้องรอ4ปีมันไม่ทันนะนะถ้ามี2ตัวนี้คือรับฟังชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆในสาขาวิชาต่างๆเราเนี่ยว่าลูกศิษย์หรือว่าสายงานวิชาชีพเขาไปทำงานตรงไหนแล้วเอาตรงนี้กลับมาพัฒนาหลักสูตรนะครับตรงนี้ก็จะสามารถแก้ไขได้นะครับอันสุดท้ายหลักสูตรเราไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนไม่มีรูปธรรมนะครับอันนี้ผมฟังปัญหานี้เป็นระดับประเทศนะครับลูกศิษย์เราเนี่ยฮะจบมาอย่างนิเทศศาสตร์เนี่ยคุณจะต้อง require ออกมาเป็นทักษะเลยเช่นคนจบนิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชเชียงใหม่จะต้องมีทักษะ64อย่าง1ชงกาแฟอร่อย2พูดเป็น3อะไรถ่ายรูปเก่งคือต้องเอามาเป็นชัดเจนด้วยแล้วคุณก็ไปดูหลักสูตรคุณวิชาการคุณว่าสิ่งที่คุณสร้างเขาเนี่ยพอออกเป็นเอาท์พุตที่เป็นรูปธรรมอ่ะได้กี่ทักษะแล้วดูทักษะตรงนั้นเป็นทักษะที่ตอบสนองกับความต้องการทั้งภาคแรงงานแล้วก็แนวโน้มของโลกหรือเปล่าคุณต้องกำหนดนี้อย่าไปกำหนดอะไรนะราชพัฒน์เชียงใหม่สร้างคนดีคนดีคนเก่งคนเก่งคนดีเก่งยังไงดียังไงอ่ะมันวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีสกิลที่วัดได้เลยว่าจบสาขานิติศาสตร์จะต้องมีจิตอาสาช่วยเหลืองานสังคมช่วยว่าความเป็นอะไรคุณต้องเขียนออกมาเลยว่ามีกี่สกิลนะครับอันนี้คือเรื่องคุณภาพการผลิตบัณฑิตนะครับต่อมาเรื่องของการวิจัยนะครับการวิจัยเนี่ยสภาพปัญหาที่ผ่านมาคือการวิจัยไม่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงหลักสูตรเราจะเห็นว่าการปรับปรุงหลักสูตรปุ๊บเราก็เชิญคนนั้นคนนี้มาเราไม่เคยมีงานวิจัยที่ดูแลเอาหลักสูตรแล้วเอามาพิจารณาเราจะปรับปรุงรายวิชาอะไรสักรายวิชาหนึ่งนะเราไม่เบสออนรีเสิร์ชเลยคุณบอกน่าจะเป็นอย่างนี้แนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ไหนครับรีเสิร์ชมันคือรีเสิร์ชด้วยคุณทำงานวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเนี่ยคุณต้องเอางานวิชาการใหม่ๆเข้ามาเป็นเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรนะครับการวิจัยยังไม่สามารถบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้อันนี้สำคัญต้องให้นโยบายอาจารย์เวลาอาจารย์สอนเนี่ยอย่าไปสอนพูดเยอะไม่เป็นไรให้โครงการให้โปรเจกต์เบสและอาจารย์เอาวิจัยไปจับที่ผมมีงานวิจัยเยอะเพราะผมใช้เทคนิคนี้ผมสอนเด็กปุ๊บผมก็หาหัวข้อเด็กทำเรื่องรณรงค์ผมก็ทำวิจัยเรื่องคมรอยกับปัญหาสื่ออะไรเงี้ยก็ได้งานวิจัยออกมาอย่างน้อยไม่ตีพิมพ์ก็ได้ลงหนังสือพิมพ์อะไรแบบเนี้ยครับเราจะต้องบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนให้ได้ต่อมาการวิจัยเป็นพลังงานแยกส่วนนะครับแล้วก็การวิจัยเป็นพลังงานที่ไม่สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์แล้วก็อาจารย์หนีไปสอนพิเศษดีกว่าอันนี้ผมเคยพูดในสภาแล้วทุกวันเนี้ยได้งบวิจัยมาเป็นไงฮะเบอร์ก็ยากเงินก็ไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยทำโอ้ยุ่งยากไปหมดไม่เอาดีกว่าสอนเยอะเสาร์อาทิตย์ได้เงินแน่นอนมาแห่กันสอนอย่างเดียวไม่ต้องทำวิจัยก็กลายเป็นสอนเยอะกว่าทำวิจัยแล้วอาจารย์จะมีองค์ความรู้ใหม่ๆไปพัฒนาได้ยังไงอันนี้มันเป็นส่วนที่เป็นปัญหาจริงนะที่ผมพูดเพราะผมเป็นทั้งบุคลากรในที่นี่ด้วยแล้วก็นั่งอยู่ในกรรมการสภาด้วยผมเห็นปัญหาแล้วผมก็คิดว่ามันไม่ยากเลยถ้าเราเป็นอธิการบดีที่มีแพชชั่นตั้งใจนะต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับจะทำยังไงให้หมาอะไรมันไปได้มันไม่ยากนะครับอธิการบดีไม่ได้บริหารเด็กจบม.3 นะระดับด็อกเตอร์ระดับรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ทั้งนั้นนะเพียงแต่ทำยังไงให้เขาโชว์ศักยภาพของเขาให้มากที่สุดเท่านี้ก็สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นอย่างดีมากเลยนะครับอันนี้ในวิสัยทัศน์ของผมนะครับต่อมาในเรื่องการบริการวิชาการนะครับการบริการวิชาการเนี่ยการบริการภาควิชาต่างๆให้เป็นผู้นำของการสัมมนาในประเด็นต่างๆในสังคมอันนี้เป็นมุมมองผมถ้าเราจะบริการวิชาการเนี่ยเราต้องสร้างอิชชูในประเด็นสังคมแล้วราชพัฒน์เชียงใหม่เราต้องเป็นเจ้าภาพเรื่องอะไรอย่างนิเทศศาสตร์ผมยกตัวอย่างนิเทศศาสตร์เพราะผมอยู่นิเทศศาสตร์อย่างนิเทศศาสตร์เนี่ยนะมีปัญหาเรื่องสื่อดิจิตอลหรือว่าสื่อใหม่หรือเรื่องอะไรเนี่ยต้องทำก่อนต้องเป็นเบสที่นี่
สาขาไหนเป็นเรื่องพลังงานเรื่องอะไรก็ต้องที่นี่รับหน้าหมดภาคสังคมต้องไปติดต่อเน็ตเวิร์กเครือข่ายการบริการวิชาการไม่ใช่แค่เขาเชิญเราไปพูดอย่างเดียวคุณต้องไปสร้างเน็ตเวิร์กกับเขาไปสร้างเครือข่ายกับเขาแล้วการไปบริการด้วยการเป็นวิทยากรเนี่ยมันตามมาทีหลังครับอันนั้นเรื่องเล็กมากนะครับแต่ถ้าเรามีคอนเนคชั่นเรามีเครือข่ายแล้วเนี่ยมันก็จะได้นะครับต่อมาทุกภาควิชาต้องเร่งสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็มีกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การวิจัยนวัตกรรมต่อสังคมนะครับความหมายคืออะไรเราเวลามีงานวิจัยหรือมีอะไรใหม่ๆแล้วขาดการประชาสัมพันธ์ที่แข็งขันนะครับเรามัวจะไปเสียเงินกับการสร้างตึกสร้างอะไรมากมายนะแต่คุณไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นโลกเทคโนโลยีการสื่อสารคนสามารถเรียนรู้เองได้ทั้งสื่อนะครับถ้าเราสามารถสร้างเทคโนโลยีการสื่อสารล้อมรวมเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการบริการวิชาการให้มากขึ้นนะครับอย่างวันนี้ถ่ายทอดสดแต่มันน่าจะมีถ่ายทอดสดอย่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องอธิการบดีทุกประเด็นเลยนะครับสามารถเรียนกันได้ใครเป็นเจ้าภาพภาควิชานี้คณะนี้แล้วก็พับปิดให้สังคมตลอดเราดูแลเขาตลอดนะครับอีกหน่อยคนก็จะติดชาแนลของ CMIUไม่ใช่มีแต่ถ่ายคนนั้นไปออกงานไปตัดลิปปิ้นงานนู่นงานนี้ CMIU Channel ก็วนกันอยู่ข้างในเนี่ยเพราะคุณไม่มีมิชชั่นเพื่อชุมชนเขาก็ไม่ดูคุณเหมือนกับคุณดูข่าวดูหนังสือพิมพ์คุณดูเพราะอะไรเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อคุณไงเพราะนั้นถ้าคุณมัวแต่สื่อสารกันภายในมีกล้องมีออนไลน์ทุกอย่างคุณก็สื่อสารกันอย่างเดียวว่าอันนี้นะวันนี้คณะบดีไปเปิดงานนี่คนนี้ไปเปิดงานนี่เด็กทำงานก็วนกันอยู่ในเนี้ยคุณก็ไม่พับลิกการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารก็ไม่เกิดจริงๆมันทำได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ต้นทุนเยอะเพราะเรามีศักยภาพอยู่แล้วเพียงแต่ปรับเทคนิควิธีการนิดนึงอันสุดท้ายนะครับดูแลชุมชนใกล้เคียงที่เมื่อกี้ผมพูดถึงตลาดธานินเพราะอะไรเราก็ต้องมีห้องเรียนตัวอย่างไปดีลกับตลาดชุมชนสลวงเขตต่างๆแม่ฮ่องสอนเราต้องมีห้องเรียนชุมชนอาจารย์ต้องผัดไปสอนตรงนั้นมีตารางให้คนมาเรียนให้ชุมชนมาเรียนเราต้องทำเชิงลุกแล้วเป็นเชิงลุกที่ไม่ได้เวอร์ไม่ได้ใช้เงินมากมายแต่มี impact ต่อสังคมชุมชนที่เราอยู่ใกล้เคียงได้จะทำยังไงที่เรามีเครือข่ายอยู่แล้วและไม่ต้องลงทุนเยอะด้วยนะผมว่ามันทำได้เพียงแต่ว่าเราต้องใช้เทคนิคนี้อย่างที่ผมบอกว่ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่เราเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงเขาเรียกกลยุทธ์จะทำยังไงใช้เงินน้อยแต่สามารถสร้างแบรนดิ้งของเราสร้างสิ่งต่างๆที่ให้ชุมชนรู้สึกว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มาหาเขาแล้วนะพร้อมจะมาดูแลเขาพร้อมจะให้ความรู้เขาโดยที่เขาไม่ต้องร้องขอเพราะเขาไม่รู้ไปร้องที่ไหนมหาวิทยาลัยมันใหญ่มากติดต่อใครขนาดอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่วิ่งตามลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเชิงลุกแบบนี้และเป็นเชิงลุกที่ไม่เวอร์ทำได้ทันทีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของสภาที่ส่งมาทำได้ทันทีนะครับต่อมาการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนะก็คล้ายๆการสร้างศูนย์เรียนรู้เปิดห้องเรียนทั่วไปให้ประชาชนเข้าเรียนได้ตามอัธยาศัยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายในราคาถูกนะหรือจัดกิจกรรมในวัดเทศกาลต่างๆโดยต้องเชิญชุมชนใกล้เคียงเข้าร่วมเสมอตอนนี้ต้องเริ่มสร้างเน็ตเวิร์กแล้วจะจัดงานทีไม่มีคนมางานจะจัดงานศิลป์เก่าทีไม่มีคนมาคุณไม่เคยสร้างไว้อยู่ๆคุณก็ไปขอเข้ามาเขาก็ตัดรำคาญคุณนะอาจารย์มาขอเอาไปช่วยพันหนึ่งค่าโต๊ะมันไม่ใช่ครับคุณไม่สร้างความเข้มแข็งนะคุณดูแต่ข้างในจะทำยังไงให้ราชพัฒน์เชียงใหม่เป็นของชุมชนให้ชุมชนรู้สึกเขาเป็นเจ้าของเอาใกล้ๆเราโอเคเราตั้งแต่ช้างเผือกจนถึงแม่ริมเนี่ยจะทำยังไงถึงแม่แตงเนี่ยทำยังไงอันนี้มองชุมชนในแบบโลคอลนะครับตอนนี้ยังไม่มองชุมชนในแบบคอมมูนิตี้นะถ้ามองชุมชนแบบคอมมูนิตี้นี่จะมีอีกแบบนึงด้วยนะในภาควิชาต่างๆที่เราต้องไปสร้างเครือข่ายเน็ตเวิร์กต่างประเทศหรืออะไรไปทางวิชาการนะครับอันนี้คือเรื่องทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมนะครับสร้างเครือข่ายด้านศิลปะวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกโดยทั้งหมดอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับสังคมชุมชนนะครับตามข้อหนึ่งคือตามที่เราบริการวิชาการมันควบคู่กันได้นะครับต่อมานโยบายที่2นโยบายเรื่องการผลิตครูนะผมขอเปลี่ยนวิธีคิดนิดนึงว่าผมเนื่องจากผมอยู่นิเทศศาสตร์ผมก็ได้ยินมานานแล้วตั้งแต่เป็นอาจารย์ว่าอยากจะมาแล้วเรามีอัตลักษณ์ด้านครูเราต้องผลิตครูเราต้องอะไรครูมากสาขาอื่นมองหน้าอ้าวแล้วสาขาเราทำยังไงอ่ะเราไม่ได้ผลิตครูอ่ะ
เอางั้นเป็นสาบันบัณฑิตครูเหมือนเดิมไหมอ่ะแล้วก็คุณเป็นมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องมีสาขาวิทยาการสิจะมาแต่ครูได้ไงผมก็มีความคิดว่าถ้าอัตลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นราชภัฏเราเกิดมาจากครูคำว่าครูนี้จะต้องไม่ใช่แค่คนจบวุฒิครูแต่ต้องหมายความว่าคนที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราเนี่ยจะต้องมีจิตวิญญาณความเป็นครูความเป็นผู้ให้ความมีจิตอาสาการดูแลชุมชนการให้ความรู้ต่อชุมชนแนะนำชุมชนช่วยเหลือชุมชนนี่แหละคือครูในความคิดของผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสาขาเป็นครูได้หมดอย่างนิเทศศาสตร์เรารู้ว่าการสื่อสารเดี๋ยวนี้เด็กใช้โซเชียลมีเดียไม่รู้เท่าทางสื่อนะเป็นเหยื่อของทุนนิยมอ่ะคุณเป็นครูมีจิตวิญญาณความเป็นครูคุณจบนิเทศศาสตร์คุณก็อยากไปช่วยเขาอยากไปอธิบายอยากไปสอนอยากไปพูดคุณอยู่ภาคสิ่งแวดล้อมคุณเห็นว่าเอ้ยตลาดทางนี้เป็นอย่างเงี้ยคุณก็เสนอไอเดียนักศึกษาเข้าไปช่วยเอาไนท์บาซ่าเป็นการท่องเที่ยวซบเซาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีปัญหากันนะเรื่องแผงลอยท่านรู้ไหมท่านไม่รู้ท่านสอนหนังสืออย่างเดียวไม่รู้ว่าเขามีประท้วงกันเอานักศึกษาไปดิภาคท่องเที่ยวภาคผู้ประกอบการเอาเข้าไปดูหน่อยเป็นยังไงนักศึกษาเขาจะเรียนรู้จากเคสจริงๆนะครับนี่แหละคือความจิตวิญญาณความเป็นครูเราต้องแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาเจาะในตัวหลักสูตรวิชาชีพครูเนี่ยที่เราได้ยินข่าวกันเยอะไม่มีมาตรฐานนี่มันจะง่ายๆก็กลับไปนโยบายข้อหนึ่งเราต้องตรวจสอบกันจริงจังต้องมีหลักธรรมาภิบาลหลักนิติธรรมมาตรวจสอบปุ๊บก็รู้แล้วครับยุคนี้ครับมันไม่ได้ยากอะไรนะมันไม่ต้องใช้สถิติมาคำนวณใช่ไหมว่าหลักสูตรผ่านไม่ผ่านไม่ต้องใช่ไหมฮะแค่อ่านเกณฑ์ก็เข้าใจแล้วผ่านไม่ผ่านขออย่างเดียวผู้หานอย่าตะแบงเดินไปเพราะยุคนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารเขาวัดกันที่ของจริงคุณจบไปแล้วคุณทำได้จริงหรือเปล่าของจริงอ่ะมันพับบิดหมดแล้วคุณจะมาอยู่แต่ราชวัฒน์เชียงใหม่90ปีมันไม่ใช่แล้วเราเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้10กว่าปีเองเรากำลังเติบโตถ้าเป็นเด็กหนุ่มนี่กำลังวัยรุ่นเลยวัยคะนองแต่ก็ต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยปามคอยดูทิศทางให้อันนี้ถูกต้องแต่เราก็ต้องพัฒนาเราต้องเติบโตเราเป็นความหวังของชุมชนนะครับอันนี้สิ่งที่ผมมองนะครับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยจะต้องไม่หวังความเป็นชั้นเลิศผมเห็นมาตลอดนะคณะผมจะเป็นชั้นเลิศชั้นเลิศมา2รอบ3รอบแล้วเป็นมั้ยฮะมันเหมือนคำขี้โม้ถ้าเป็นสมรักเขาจะบอกไม่ได้โม้แต่มันโม้เดี๋ยวนี้เทรนด์โลกเขาเปลี่ยนนะครับไม่เป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับเป็นโปรเกรสซีฟเดี๋ยวนี้ในนามบัตรผมเนี่ยเขาเป็นโปรเฟชเป็นโปรเฟสเซอร์ด็อกเตอร์ใช่ไหมผมเปลี่ยนของผมเป็นโปรแต่เป็นตัว G เป็นโปรเกรสซีฟด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลาผมไม่เป็นสุดยอดด้านวิชาการผมไม่อยากเป็นเพราะถ้าสุดยอดแล้วไม่ต้องพัฒนาแล้วแต่เป็นโปรเกรสซีฟดีกว่าก้าวหน้าพัฒนาตัวเองตลอดนะครับผมจบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชตีโทผมเรียนรู้ด้วยตัวเองทุ่มเทเรียนด้วยทำงานด้วยตลอดแม้แต่ปีเอกผมก็เรียนด้วยทำงานด้วยจบมาก็ไม่ปรับพูดให้ผมตอนนี้ศาลก็ให้ผมชนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับต่อมานะครับนโยบายในเรื่องของการจัดการพื้นที่4พื้นที่นะเอาง่ายๆเลยขาดความชัดเจนเชิงนโยบายจะย้ายละไม่ย้ายจะย้ายไม่ย้ายเหมือนเล่นขายของตอนมาปี51ที่ผมบอกแม่มาแม่ผมคนจีนมาเตรียมตัวเลยต้องไปดูที่แถวนั้นแล้วเราต้องไปอยู่ตรงนั้นไปกินไปนอนย้ายไหมครับยังตอนนี้ถามทุกท่านท่านรู้ไหมที่ยังไม่ชัดเจนขึ้นผู้หนามเปลี่ยนคนนึงก็เปลี่ยนทีนึงไม่รู้จะเอายังไงนะครับปัญหาง่ายๆของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าหลักการผมคือหลักธรรมาภิบาลคุณต้องเอางานวิจัยเอาการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทุกสาขาเนี่ยมานั่งคุยกันจริงๆไม่ใช่คุณแค่จุดเดียวแล้วบอกจะทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วมันทำไม่ได้คุณมาคุยกันจริงๆแล้วก็มามองแล้วมาวางแผนพอวางแผนได้ชัดเจนปุ๊บต้องสร้างคอมมิตเมนต์ตัวเองเช่นไปเซ็นสัญญา MOU กับท้องถิ่นเลยว่าจะต้องไปปีนี้แต่เราใช้ภาคส่วนขององค์กรละหมดไม่ใช่แค่ผู้บริหารชุดเดียวมาทำเพราะผู้บริหารมันเปลี่ยนนโยบายได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องไปทุกทีแล้วงบประมาณก็กระจัดกระจายอันนี้ทั้งแม่ฮ่องสอนและแม่สาด้วยตอนแรกบอกจะเอาแบบนี้ตอนนี้บอกไม่เอาละอย่างกับเล่นขายของมหาลัยใช้เงินเป็นพันล้านมันไม่ใช่นะครับคุณต้องมีแผนชัดเจนแล้วคุณต้องคุยกับทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่นที่คุณจะมีผลกระทบด้วยต้องเป็นวาระสำคัญของราชภัฏเป็นทิศทางที่สำคัญนะครับแล้วในสิ่งที่เรามีงบประมาณจำกัดเราต้องบริหารจัดการตามแผนที่เราบอกเช่นเราบอกว่าแผนเราที่เรียนบัวเราจะเป็นศูนย์แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่เรามีเงินแค่นี้
เพราะนั้นใน4ปีที่ผมมาทำหน้าที่ผมทำได้แค่นี้ก่อนแต่ไอ้แค่นี้ก่อนเนี่ยมันเป็นหมุดที่เดินไปสู่แผนใหญ่ไม่ใช่ทำแค่นี้ก่อนแล้วพอจะทำอีกก็รื้อตึกนี้ทิ้งแล้วสร้างตึกนี้ใหม่ไม่เอาแบบกทม.นะครับต้องมีแผนยาวๆจะยาวได้ไงจะให้ผมกำหนดเลยไหมว่าทำนั้นผมไม่กำหนดครับต้องมีส่วนร่วมครับของพวกนี้เมื่องั้นเดี๋ยวประท้วงแบบบ้านดูที่เชียงรายนะครับคุณต้องชัดเจนครับเหลือ5นาทีครับโอเคครับต่อมาอันสุดท้ายนะครับนโยบายเร่งด่วนที่ผมเพิ่มขึ้นมาซึ่งผมได้ยื่นเอกสารให้ทางกรรมการสรรหาแล้วก็คือมี3นโยบายแต่ผมเพิ่มอีก1นโยบายตามประกาศที่บอกเพิ่มได้นะครับก็คือเรื่องเร่งด่วนในเรื่องแก้ไขเพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วยหลักธรรมาภิบาลนะอย่างแรกเลยนะครับอันที่1ผมต้องตอบสนองความร่วมมือกับสภามหาวิทยาลัยอันนี้แน่นอนเราต้องทำตามสภามหาวิทยาลัยที่กำหนดทิศทางของเราแต่ผมจะรับฟังสภามหาวิทยาลัยและจะไม่เถียงไม่อะไรเลยถ้าสภามหาวิทยาลัยมีการเดินตามแผนหลักธรรมาภิบาลแต่ถ้าไม่เป็นไปตามนั้นผมจะแสดงให้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะว่ามันต้องพึ่งพาอาศัยกันผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็หวังดีกับเราอยากให้เดินถูกทางแต่ผู้บริหารก็อาจจะมีแนวคิดการบริหารที่ไปอีกทางหนึ่งเพราะนั้นต้องคุยกับทางสภาให้ดีนะต่อมาการพัฒนาผู้บริหารอธิการบดีต้องมีแพชชั่นไม่ต้องเก่งครับอธิการบดีไม่ต้องเก่งมากตามข้อบังคับเนี่ยจบปริญญาตรีด้วยซ้ำไปนะครับไม่ต้องเก่งมากแต่ต้องมีแพชชั่นมีอุดมการณ์นะครับเสียสละแล้วมุ่งมั่นจริงๆต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากทำให้ประชาคมจริงๆนะแล้วก็ต้องเป็นคนที่ติดดินสัมผัสได้ไม่ใช่นักศึกษาเจอที่กลัวหลบเฮ้ยอย่าเข้ามาไอ้อธิการเดินมาหลบไม่เอาต้องเดินมาเฮ้ยการมาวิ่งมาขอเซลฟี่หน่อยถ่ายรูปมันต้องอย่างนี้บรรยากาศการบริหารงานเนี่ยต้องกระจายอำนาจนะครับคุณต้องกระจายอำนาจนะครับไม่ใช่ผู้บริหารรองบางคนอยู่12ปีอ่ะท่านคิดเอาเองวนอยู่ข้างบนไม่ให้คนใหม่ขึ้นมาเลยอ่ะแล้วบริหารกระจุกอยู่ที่เดียวอ่ะมันเป็นอย่างนี้จริงผมพูดเรื่องจริงนะผมมาพูดคือพูดเรื่องจริงนะครับต่อมาการพัฒนาอาจารย์เรายังไม่ได้เงินตามครม.อันนี้รู้กันแล้วแต่ว่ารอศาลไม่เป็นไรด้วยความเคารพศาลนะครับแต่มีเรื่องอื่นอีกหลายเรื่องทั้งพนักงานสายสนับสนุนผมเคยร้องต่อสภามีผู้ใหญ่ในสภาก็เห็นด้วยแต่ไม่เห็นผู้บริหารทำเลยสภาเห็นด้วยแล้วนะครับว่า OT ตอนเย็นน่ะที่เจ้าหน้าที่ทำมันไม่ได้ต่ำกว่าแรงงานมาตรฐานน่ะโอ้ท่านผู้ทรงคุณท่านนึงบอกอุ๊ยไม่ได้คุณต้องดูแลเขาดีๆผมชัดเจนผมก็ใจชื้นแล้วโอ้เราพูดแล้วมีเสียงตอบรับผู้บริหารเนี่ยผมก็ได้แต่เป็นปากเสียงวันนี้ผมมาลงสมัครอธิการแล้วผมจะมาบริหารแล้วนะครับผมทำได้มันไม่ยากนะครับลดขั้นตอนยุ่งยากทุกอย่างต้องโปร่งใสเป็นธรรมเรานะครับคุยกันระดับเดียวกันเป็นระดับครูบาอาจารย์เราต้องให้มีส่วนร่วมนะสุดท้ายใกล้จะจบนะฮะเหลืออีก1นาทีนะนักศึกษานะครับจะต้องเปิดพื้นที่ใช้กิจกรรมเป็นศูนย์การเรียนรู้นะฮะประเมินรายวิชานะครับคะแนนต่างๆต้องบูรณาการให้คะแนนมาจากกิจกรรมเยอะนักศึกษาต้องทำโปรเจกต์เบสไม่ใช่เรียนแบบเลคเชอร์อย่างเดียวมันไม่ใช่ครับยุคนี้เขาเซิร์ชเองได้เก่งกว่าเราอีกคุณต้องให้เขาทำโปรเจกต์เบสแล้วคุณไปหาความรู้มาสอนอาจารย์อาจารย์ไกด์ไลน์ให้แนวทางและอาจารย์ก็ได้งานวิจัยสอนอีกนะต้องพัฒนานักศึกษาแบบนี้เขาจะมีความเรียนรู้ตลอดชีวิตติดตัวเข้าไปนะครับต่อมาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นง่ายนิดเดียวมีส่วนร่วมอันนี้ผมไม่เห็นแม่ค้าชุมชนอบต.ไม่เห็นมีใครมาเลยมีแต่พวกเราทำไมครับเราไม่เชิญเขาเหรอเราไม่บอกเขาเหรอเราบอกเขาสั้นไปเหรอหรือเขาไม่อยากมายุ่งกับเรามายุ่งก็ไม่มีส่วนขนาดอาจารย์บางคนบอกผมเนี่ยไม่อยากมาฟังหรอกจะฟังไปทำไมเลือกก็ไม่ได้เลือกเห็นไหมครั้งที่แล้วปีที่แล้วผมเป็นกรรมการสภาผมโดนประเมินให้ประเมินอธิการเขาก็ถามว่าท่านอธิการทำงานตามประชาคมเรียกร้องไหมผมก็บอกว่าอ๋อไม่รู้ครับแล้วก็บอกไปเสร็จปุ๊บท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วก่อนเลือกมาไม่ได้เลือกเหรอผมบอกไม่ได้เลือกครับเห็นไหมครับอันนี้คือหลักการมีส่วนร่วมแบบง่ายๆเลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการแสดงวิสัยทัศน์มีเท่านี้นะครับด้วยหลักธรรมาภิบาลขอบคุณครับในนาม